อยู่ในวงการมา11ปีแล้วนะคะยาย่าอุรัสยาเรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ค่ะเพราะว่าล่าสุดลองนับนิ้วดูเนี่ยเธอเป็นพรีเซนเตอร์มากมายถึง200กว่าตัวนะคะจนหลายคนเนี่ยยกฉายาเจ้าแม่พรีเซนเตอร์ให้ทันทีขึ้นบัลลังก์ไปเลยค่ะส่วนความรักนี้ถึงแม้ว่าฝ่ายชายณเดชน์เนี่ยจะมีการบอกรักผ่านสื่อแต่เธอก็บอกว่ายังไม่ชินนะคะส่วนเรื่องข่าวดีนี้ยังไม่ถึงเวลาค่ะเขารวมให้ประมาณ200กว่าตัวรู้สึกตกใจกับตัวเลขไหมว่าเราทำมาขนาดนี้เลยเหรอก็อันนี้จริงก็ไม่ค่อยตกใจนะคะเพราะรู้สึกว่ามาทำงานมาเยอะมากๆแบบคือแทบจะไม่ได้พักอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็น่าจะประมาณนั้นแหละหลายคนก็ยกให้เป็นเจ้าแม่ยุคนี้ขอบคุณยังรับได้อีกใช่ไหมจ๊ะโอ้ยได้ค่ะได้ค่ะด้วยความที่เราเป็นเจ้าแม่พรีเซนเตอร์เนี่ยนะคือเรียกว่าชนะพี่อ้ำอุ้ยคือทุกคนมีเวลาของเขาจริงๆค่ะซึ่งของย่าก็ไม่ได้เป็นแบบนี้ตลอดไปแน่นอนค่ะมันต้องมีคนอื่นที่ขึ้นมาแทนเราอยู่แล้วกลัวไหมคะว่าเดี๋ยวจะมีกระแสเปรียบเทียบขึ้นมาไม่มีหรอกค่ะอุ้ยมันเทียบกันไม่ได้อยู่แล้วค่ะทุกคนบอกว่าสเปเชียลในทางของเขาอยู่แล้วพี่ณเดชน์ก็บอกรักผ่านสื่อหรอกก็ไม่ชินหรอกค่ะไม่มีทางค่ะไม่มีทางเขาชินได้หรอกแต่ว่าก็รู้สึกว่าเขาโตขึ้นแล้วพี่ขอย้อนถามพี่ณเดชน์ว่าเขาเป็นคนไหน